ที่จะอนุโมทนา ในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทอดผ้าป่านะเป็นการถวายทานชนิดหนึ่ง เป็นการถวายเป็นกลางกลางเมื่อจะถวายส้มเพื่อให้ได้บุญมากเนี่ยก็ให้ตั้งใจทุกตองว่าเราทำเผื่อบำรุงความมีอยู่แห่งศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งตัวสากลจักรวาลตลอดกาลนานถ้าคิดปณีได้บุญมากถ้าคิดเอาสวรรค์วิมานคนเดียวมันก็ได้คนเดียว ได้แคบถ้าได้บุญมากก็คิดให้กว้างๆว่าทำให้ศาสนาอยู่ได้เพราะมีผู้บวชแล้วมีผู้เรียนแล้วผู้ปฏิบัติแล้วผู้สั่งซ่อนอยู่เรื่อยไปในโลกศาสนาก็ยังคงมีอยู่ในโลก ที่นั่นก็เรียกได้บุญก็แท้กว้างกว้างแต่แท้จริงทำบุญอะไรก็ค่อยตั้งใจเพราะนั้นนะแต่ก็มันมีความพอใจกว้างกว้างมาทำเพียงว่าเราคนเดียวได้ได้รับประโยชน์เราต้องได้แน่จะทุกคนได้นะมากกว่าค่อยชื่อว่าคนนั้น ที่นี่ในเรื่องของพระธรรมของพระศาสนาพระศาสนายังมีอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันก็มีความสงบสุขศาสนาทุกศาสนามีคำสอนเป็นหัวข้อสำคัญเป็นใจความสำคัญคือให้รักผู้อื่น จะจำไว้คำเดียวสั้นๆว่าเรื่องรักผู้อื่นคนเห็นกับตัวไม่รักคนอื่น รักแค่ตัว แล้วมันก็คือประโยชน์ตัวมากเกินฉันจึงฆ่าเขาก็ได้จึงลักขโมยเขาก็ได้ประพฤติผิดในกามล่วงเกินข้องรักข้องผู้อื่นได้ต้องโกหกลอกลวงผู้อื่นได้แล้วก็ดื่มน้ำเมาทำให้ตัวเองบ้าดีๆทำให้บ้าแล้วก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทันจะรู้ตัวก็เลยมันก็รักผู้อื่นไม่ได้ขณะที่เรามันถือรักผู้อื่นมันจะฆ่าใครได้ว่ามันรักผู้อื่นมันรักเขาก็ฆ่าไม่ได้แล้วขโมยเขาก็ไม่ได้เพราะมันรักผู้อื่นเราไม่ล่วงเกินข้องรักของผู้อื่นแค่ประพฤติผิดกามเองก็มันทำไม่ได้จะโกหกลอกลวงใครก็ไม่ได้เพราะเรามันรักผู้อื่นรักเขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องดื่มน้ำเมาซึ่งกินเข้าไปแล้วถ้ามันเสียความเป็นปกติมันจะเบียดเบียนผู้อื่นน้ำเมามันแหวนเสียก็มันจะเป็นครั้งจะไม่เบียดเบียนใครก็ให้ตาบอกว่าลักธรรมะในศาสนานั้นมันมีอยู่สั้นๆให้รักผู้อื่นในศาสนาพุทธเราก็มีอยู่เป็นลักเย่แต่ในศาสนาคริสเตียนเนี่ยเขาแน่นตรงกระจงตรงพูดอยู่ตรงตรงท้องกันอยู่ตรงตรงเรื่องรักผู้อื่นคือรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านหญิงกับตัวก็มีถึงในพุทธศาสนานี่มันก็มี
มันก็โพธิสัตว์นั่นมันรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวมันเลยเสียชีวิตของตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่มันก็มีแล้วก็ทุกๆศาสนานะครับซ่อนอยู่โดยกรุงเรื่องรักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านแล้วมันขยายลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ผู้อื่นอย่าไปฆ่าบางลัทธิบางศาสนาก็คือต้นไม้ต้นลายมันก็มีชีวิตมีความรู้สึกก็ไม่ฆ่าไม่ทำลายนั่นต้นไม้ก็เลยมีมากพวกก็ไม่ถือทำลายป่าเสียหมดเดือดร้อนดังน้ำไม่มีเพิ่นไม่ตอกน้ำในดินก็ไม่มีกำลังเดือดร้อนกันอยู่ท่านจะจำว่าจะคำว่ารักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือข้อนี้ข้อเดียวและศีล5มันบริบูรณ์เราอยากจะถือศีล5บริบูรณ์ก็ถือหลักข้อนี้ข้อนี้ก็รักผู้อื่นก็สำเร็จแล้วคุณนึกแล้วถ้าอยู่กันด้วยความรักใคร่สามัคคีมันดีเท่าตอนไหนอยู่ด้วยความเกลียดชังเบียดเบียนไงมันร้ายเท่าไรนี่เพื่อจะซ่อนให้เข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆจึงตั้งกลุ่มตั้งมู่ตั้งหน่วยตั้งซูนตั้งอะไรก็ตามเพื่อรวมกำลังกันให้มันประพฤติธรรมพร้อมๆกัน อันนี้จะพูดถึงคำว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะคือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำถ้าปฏิบัติธรรมคืออะไรคือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำนับตั้งแต่เรื่องทำมาหากินอย่าให้อดตายแล้วก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เราทำหน้าที่อันแรกคือรอชีวิตอยู่ได้ทำมาหากินทำไร่ทำนาเมื่อก็เป็นชาวนานี่ตื้อว่าปฏิบัติธรรมะอยู่ในการทำหน้า ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมะต้องมานอนวัด มันก็ทำอะไรเมื่อไหร่ก็ทำกันอยู่แค่วัดไม่ใช่ก็ ทำหน้าที่ของตัวดีในฐานะที่เป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็เรียกปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นที่ลั่งนั่นเราทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นแรกเริ่มรากฐานที่สุดค่อยพอใจในการได้ทำงานได้ทำหน้าที่พอได้ทำหน้าที่ของมนุษย์เราต้องให้สบายใจก็จะมีความสุขทันที ไม่ต้องรอให้รวยแล้วไปเล่นไปหัวไปกินไปเมาไปไม่จึงจะมีความสุขนั่นมันกลับพิษไปเสียอีกไปเมาไปไม่ไปนั่นมันเป็นเรื่องพิษไปเสียอีก แล้วไม่ใช่ความสุขกระแทกจริงนั่นเป็นความสุขแค่ลอกลวงที่สุดเดียวก็มันเป็นเรื่อง มันนั่งร้องไห้อยู่แล้วแล้วก็จะทำให้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทันรู้สึกตัวความสุขชนิดมีกิเลสตัณหาความสุขแท้จริงมันเป็นสุขเมื่อรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ใครทำหน้าก็ใครเป็นชาวนาก็ทำหน้าใครเป็นชาวสวนก็ทำสวนใคร
พอขาดแล้วขาดใต้จะทำให้ดีทำให้ตรงไปตรงมาทำให้บริสุทธิ์นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่ได้ยินเป็นชาวนาแล้วเขาให้เป็นชาวนาที่ดีเป็นชาวนาตามแบบของพระพุทธเจ้ามีธรรมะอยู่ทุกๆคณะชาวนาจะต้องมีอะไรมีวิริยะคือความเพียรมีความเพียรนี่ก็เรียกว่ามีธรรมะมีความภาคเพียรแล้วมีสติสัมปชัญญะปินิจิณาก็ยังมีธรรมะเหมือนกันเราต้องมีขั้นตี้อดกลั้นอดทนในการทำงานให้ลุล่วงไปขั้นตี้นี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันมีสัจจะในความจริงใจในการทำก็พอใจมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและก็เรียกอิทธิบาทอยู่ตลอดเวลาที่มีธรรมะตั้ง10ข้อ20ข้อก็ได้ในการทำหน้าแต่รวมมัดแล้วมันเป็นเรื่องแค่ว่าทำตามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำถ้าเราทำตามหน้าที่แก่มนุษย์จะต้องทำก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะทันทีเอาธรรมะแปลว่าหน้าที่ มักจะรู้กันในเพียงว่าธรรมะคือคำสั่งซ่อนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ด้วยดีว่าแก่พระพุทธเจ้าซ่อนคือหน้าที่ที่จะต้องทำถ้าศึกษาอย่างละเอียดอย่างผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ศึกษากันอย่างละเอียดนะไอ้ธรรมะมันก็มีความหมายลึกซึ้งไปอีกมากธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็จะธรรมนะธรรมะคือกฎของธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงให้ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ทำอย่างไรจึงจะได้อย่างไรนี่ก็เรียกกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกธรรมะนะหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ทุกการกฎของธรรมชาติจะมีขึ้นมีชาจะเป็นสุขสบาย เป็นทางโลกวันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ผู้มีปัญญาเขามองเห็นธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนั้นทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องมีก็จะถือว่ามีธรรมะปฏิบัติธรรมะอยู่แต่บ้านก็ได้ในป่าก็ได้ก็วัดก็ได้ก็นั่นก็ได้แล้วหน้าที่มันจะสูงต่ำกันนั่นมันจะได้พ้นของการทำหน้าที่นี่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันสรุปความเอาหน้าที่คำเดียวพอหน้าที่แก่มนุษย์จะต้องทำให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องให้เจริญไปตามวิธีทางของมนุษย์นี่ก็เรียกปฏิบัติธรรมะถ้าแต่งเครื่องแบบหรือไม่แต่งเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบที่นำเงินกันมาที่ก็เข้าให้ชื่อว่ามันเป็นเครื่องเตือนให้เราทำหน้าที่เครื่องแบบเมื่อส้วมเข้าแล้วนะให้ชื่อว่ามันเป็นเครื่องเตือนให้เราทำหน้าที่เราตกลงกันว่ามีหน้าที่อย่างไรเราส้วมเครื่องแบบแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ส้วมความหมายของเครื่องแบบว่าตกลงกันถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารดีๆฉันเรียกว่าเป็นพระมีเครื่องแบบเป็นพระเป็นเนรก็เป็นพระเป็นเนรที่ดีนะนี่ถ้าว่าเครื่องแบบชาวนาเกษตรกรก็เป็นชาวนาแต่ดีเป็นเกษตรกรที่ดีไม่มองเห็นความบกพร่องผิดพลาดของตัวแล้วก็พอใจในตัวนับถือตัวเองได้ว่ายตัวเองได้นั่นดีถ้าว่ายตัวเองได้นั่นดีกว่าไปว่ายคนอื่นแล้วว่ายคนอื่นว่ายตามธรรมเนียมไอ้ว่ายตัวเองนั่นว่ายแต่มาเห็นว่ามันดีจริงๆนู่นตัวที่มันยกมือขึ้นว่ายได้เป็นไปคิดแรกที่คนนั่นแกดีจนว่ายตัวเองได้จนยกมือว่ายตัวเองได้
พิจารณาตัวเองมันว่ายไม่เคยจะลงนะถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าดีจนทนอยู่ไม่ไหวต้องยกมือไหว้ตัวเองได้นะคนนั้นมันมีเซตนะประเสริฐนะก็ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ก็ให้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมะคือทำหน้าที่ในการจะนับตั้งต้นจะเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ที่ดีก็ถูกต้องเป็นลูกเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาก็ดีถูกต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นี่เป็นดีถูกต้องก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนก็ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติแล้วก็เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้ามันก็ถูกต้องนั่นมีการประพฤติกระทำถูกต้องมันไม่เป็นสักว่าชื่อสักแต่ว่าชื่อเรียกถ้ามันไม่มีความถูกต้องก็ไปไม่ไหวถึงจะส่งเครื่องแบบก็ไปไม่ไหวมันลอกคนอื่นเครื่องแบบกลายเป็นเครื่องมือสำหรับลอกคนอื่น เครื่องแบบส่งกันแล้วสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนมันช่วยเราได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนนะจะสรุปความให้ฟังว่าให้เป็นบุตรที่ดีเป็นบิดามารดาที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านี่อันดับสุดท้ายถึงจะเป็นชาวนาเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าได้คือปฏิบัติธรรมอยู่โดยการทำหน้านั่นเองถ้าทำหน้าจริงนี่ก็ต้องมีพ้นเกิดขึ้นนี่ทำหน้าไม่จริงขี้เกียจขี้ขลาดทำตามประจำเป็นไม่เอาใจใส่พ้นก็ไม่ค่อยจะได้เงินมาวางก็เอาไปเล่นการพนันเอาไปเล่นพายเอาไปกินเหล้าเอาไปทำอบายมุขชะมดอันนี้มันก็เลยไม่ทำเรื่องประโยชน์อะไรข้อแค่ควรแวนก็ต้องแวนอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติการทำการงานข้อแวนนะเป็นเรื่องอบายมุขพระเจ้าแนะนำข้อรองให้แวนดื่มข้องเมาทุกชนิดนะแวนนะไม่ว่าอะไรหมดเสียกลางคืนมันตามใจกิเลสนะก็แวนนะดูการเล่นถ้าไม่เป็นประโยชน์เป็นค่าคึกแก่กุศลก็ต้องแวนเล่นการพนันนะมันทำให้พี่ซิ่งอะไรไม่เห็นพี่ซิ่งแล้วก็มันก็ไม่รู้จักพิษโทษดีชัวเนื้อตายเลยเล่นกันจนหมดเหนือหมดตัวก็ได้อย่าคบคนแต่มันทำผิดขอบกันแต่คนก็ทำถูกต้องแล้วขยันทำการงานเพราะการงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมมันจะได้พูดมาแล้วตั้งต้นว่าการทำการงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมให้สนุกสนานเป็นสุขในการทำงานมันจะได้เงินมาแล้วไปกินเหล้าไปเล่นหัวเป็นทำอบายมุขมันไปตกนรกทั้งเป็นเอามาใช้เป็นประโยชน์เท่าแก่จำเป็นจะต้องใช้และเลือกช่วยผู้อื่นกินเองใช้เองอย่าให้เกิน อาหารการกินอย่าให้มันยืดลักษณะแค่เกินแค่มันอร่อยเกินแพงเกินดีเกินมากเกินกำเผือเกินเล่นหัวเกินอย่าให้มันมีการเกินในเรื่องกินยังมีการเกินในเรื่องหนุงห่มถ้าส่งเครื่องแบบง่ายๆพอดีจริงนี่ก็เดี๋ยวไม่เกินจะถ้าไปใส่เสื้อผ้าอย่างพี่เสื้อ พี่เสื้อก็ลายซี่ก็สวยๆงามๆแต่ยังบางบ้างไม่ทีทีก็คาดเนี่ยแต่ยังประดับประดาตกแต่งอย่างอื่นอีกมากมายอย่างนี้ก็เลยมันเกินในส่วนเครื่องหนุงหุ้ม เครื่องชายหมายสร้อยแต่บ้านแต่เรือนทำใช้ทุกอย่างนี่ก็ยังอยู่ลักษณะเกิน
ไม่ไปเกินในเรื่องแห่งกินเหล้าเมาหญ้าไม่ไปกินเกินในเรื่องอบายมุขมันจะได้เงินมันก็เลือก เวลานี้ข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอจ่ายเพราะมันจ่ายเกินกินเกินนุ่งหุ้มเกินจ่ายไม้สร้อยเครื่องจ่ายไม้สร้อยเล่นหัวอะไรมันเกินบำรุงบำรือมันเกินถือศีลอุโบสถกันซะบ้างทำเรียกว่าศีล5กันซื้อศีลอุโบสถเรียกว่าศีล8นะกันซะบ้างมันจะไม่ให้มีอะไรเกินข้อกามเนี่ยเป็นข้ออัพรัมไม่จำเป็นจะต้องประกิจกรรมทางเพศตลอดเวลาหรือถูกวันเว้นซะบ้างแล้วข้อวีกานะอาหารกินแต่พอสมควรนั้นไม่ต้องให้มันมากทำแล้วจะนอนแล้วก็ยังกินเป็นคนตะกละยาจอกมากกว่ากินพรำเพรือจะนอนแล้วก็ยังกินนัจจาทีตะวาทีตะวิสุขานะเป็นปอนรำครับรองประโคมดิซี่สี่เป้าลูบท่าประกบประงุ่มประดับประดาเนี่ยมันเรื่องเกินเว้นเสียถ้าใส่แต่เครื่องแบบที่นำเงินตัวนี้มันก็ไม่มีเรื่องก็จะเกินในเรื่องประดับประดาเรื่องฟอนรำเรื่องขับร้องนั่นแหละดีอย่าไปทำให้มันมาร์กจนเป็นอาการของคนบ้าพระพุทธเจ้าสัตว์วายไม่ใช่ช่างวายเองอาการฟอนรำนั่นคืออาการของคนบ้าให้ยกขึ้นเต้นรำเป็นคนบ้าร้องเพลงนึงเป็นเรื่องร้องไห้ทำหน้าทำตาเมื่อคนร้องไห้เหมือนกันหัวเราะนั่นเป็นเรื่องของเด็กอุ้มมือนอนแบบเบาะเป็นเรื่องหัวเราะอย่าไปลุงไล่มันหนักเลยไอ้เรื่องร้องเพลงเต้นรำหัวเราะนี่คนโบราณเขาซ่อนไว้ดีเลยนะทำไมมันลุงไล่มากเกินในเรื่องนี้คนจะหัวเราะเกินกับคนบ้าเนี่ยคนดีๆมาทั้งหัวเราะมากเลยไม่หัวเราะได้ก็ไม่เห็นตามก็คือทำให้มันปกติให้มันแข็งแกร่งปกติสิ้นคอสุดท้ายอุจจาระคืออย่าไปชอบมันหนักเลยที่นั่งที่นอนก็สบายมันชวนให้เกิดกิเลสนอนพื้นก็ด้านแข็งๆกันดูบังจะสบายไม่เคยเป็นโรคปวดลั่งหรือแคบสะเอวไอ้นอนฟูกหน้าหน้าพ่อตัวสูงสูงเป็นโรคปวดลั่งหรือแคบสะเอวได้ไงนอนกระดานเพียงเพียงผู้บางบ้างนี่มันป้องกันได้ก็ยังสบายปกติแล้วไม่เกิดกิเลสในการนอนจึงแนะนำว่าชื่อสิ้นแปดสิ้นอุโบสถสบายบางคราวสิ้นห้านี่คือเป็นนิจสิ้นนะสิ้นห้ามันคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาผู้อื่นข้อที่หนึ่งมันก็ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นข้อที่สองไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นข้อที่สามไม่ประทุษร้ายของรักษาพอใจของผู้อื่นข้อที่สี่ไม่ประพฤติไม่จุดประสุดสลายความหยุดพิธรรมของผู้อื่นข้อที่ห้าไม่ประสุดสลายสติปัญญาของตัวเองกินน้ำเมาแล้วก็ประสุดสลายสติสมัชัญญาของตัวเองหมดสติสมบูรณ์ดีหมดปัญญาหมดอะไรมากินน้ำเมาก็ไปเป็นเรื่องการพูดตรงๆโง่เลือกประมาประทุษร้ายไปเสียหมดไม่ยกเว้นแต่สติปัญญาของตัวเองก็ยังประทุษร้ายได้ไปทำเสียถูกต้องในข้อนี้จะไม่มีอะไรเกิดเป็นอุปสรรคทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางถูกต้องมันง่ายก็จะสร้างความเจริญสร้างความสงบสุขนี่เรียกว่าประพฤติธรรมทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกอย่างทุกประการในการที่จะเป็นมนุษย์เรื่องของตัวเองเสร็จแล้วก็ช่วยผู้อื่นท่านอยากกินเกินชายเกินมันจะได้เลือก
เลือกจะช่วยผู้อื่นการทำงานหรือการห้าเงินทำให้มาร์กได้ทำให้มาร์กสุดความสามารถได้ไม่ต้องตรวจเกินแต่พอได้มาแล้วก็จะมากินมาใช้ในระวังยาให้เกินมันจะได้เลือกพอเลือกจะไปช่วยผู้อื่นทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกมันจะได้มีความสงบสุขเวลานี้มันไม่ช่วยผู้อื่นอย่างนี้มันจะเอาเปรียบผู้อื่นจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวมันเลยได้รับราคาฟันแล้วไม่รักผู้อื่นมองก็เห็นได้ทันทีในโลกนี้รับราคาฟันกันเพราะไม่ได้รักผู้อื่นซึ่งในประเทศหนึ่งซึ่งมันอยู่กันไม่สงบสุขกับมันไม่มีใครรักใครมีโจรมีขโมยมีคอยจะฆ่าจะล้างจะพล่านจะฟันจะฆ่าจะแกล้งอยู่เรื่อยกระทั่งอันธพาลประจำวันตามถนนหนทางแม้ในบางกอกเองมันก็ไม่ไหวนะต่างวันแต่แถมก็มีอันธพาลแม้แต่บนรถเมล์บนรถไฟมันก็มีอันธพาลเพราะมันไม่มีใครรักใครมันไม่รักผู้อื่นถ้ามันรักผู้อื่นคำเดียวมันหมดปัญหาสมัยโบราณเขาอยู่กันด้วยความรักผู้อื่นมากที่สุดมันจึงมีความสงบสุขสมัยนี้อยู่กันด้วยไม่รักผู้อื่นคือมีกันหน่อยเกินมันไม่พอมันก็อยู่กันด้วยความทนทุกข์ระแวงภัยไม่มีความสงบได้เอาละก็เข้าใจว่าคำว่าศาสนามีหัวใจว่ารักผู้อื่นถ้าตนรักผู้อื่นก็มีศาสนาทันที ปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำให้ถูกต้องถูกขั้นถูกตอนข้องวิวัฒนาการข้องตนนับตั้งแต่เป็นแด็กก็มาเป็นดักวัยรุ่นเป็นคนนุ่มคนเศร้าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่านี่ก็เรียกวิวัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนต้องทำให้ถูกต้องถูกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะ มีหน้าที่การงานอย่างไรทำให้สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะนั่นค่อยเป็นผู้ที่มีศาสนาแต่ค่อยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะก็เป็นผู้ไม่กินไม่ฉายส่วนเกินเพื่อจะเอาส่วนเกินไปช่วยเลือกเผื่อมนุษย์ให้มีความสงบสุขอย่างยิ่งขึ้นไปทุกคนนี่ข้ออนุโมทนาในการแสดงให้เห็นว่าศาสนาจำเป็นสำหรับมนุษย์ต้องมีและเรามาทำบุญกันในวันนี้เพื่อบำรุงศาสนาให้ยู่เป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในสากลจักรวาลเราก็ได้บุญมากเลือกประมาณ ก็ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายทุกประการก็ให้ทุกๆคนมีความพอใจในการประพฤติดีประพฤติชอบอย่างเดียว อย่าก็ประพฤติอยู่อย่าได้ประพฤติแต่ไม่ดีไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวนี่ก็จะเป็นผู้มีความเจริญขอให้พรโดยการทำให้ดีดีแปลว่าพรพรแปลว่าดีทำให้ดีก็เป็นพรให้พรคือให้ทำให้ดีขอตกลงมอบหมายว่าจะทำให้ดีนี่คือให้พรมาเป็นภาษาไทยก็เมื่อกี้ว่ามาแล้วทีนี้ก็จะว่าเป็นภาษาบาลีด้วยยาทาวาริวหาปุราปริอุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยาทามณิโชติรโสยาทาสปีติโยอิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง